มือถืองบไม่เกิน 8,000 บาทผมเลือกรุ่นที่ชอบมาให้ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันและที่สำคัญเนี่ยผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์จากทาง Official ของแต่ละแบรนด์แน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ของชัวร์แต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะเรามาดูรุ่นแรกของวันนี้เลยนะครับ Redmi Note 10Sรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยจัดมาให้เต็มๆแน่นอนนะครับสำหรับแบรนด์นี้กับราคาเพียง 7,499 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอบกระซิบว่ามีราคาถูกกว่านั้นด้วยนะครับใน Shopee สำหรับรุ่นนี้นะครับที่เขาเน้นมาหนักๆเลยก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ให้กล้องมาทั้งหมด4เลนด้วยกันสูงสุดที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์แองเกิลมาให้ด้วยที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนส์เดปธ์เซนเซอร์แล้วก็เลนส์มาโครนะครับอย่างละ2ล้านพิกเซลแน่นอนนะครับว่า64ล้านพิกเซลเนี่ยทำให้เพื่อนๆสามารถถ่ายภาพได้คมชัดมากๆและพอเราซูมเข้าไปเนี่ยก็ยังเห็นความคมชัดอยู่นั่นเองในส่วนของเลนส์วายเนี่ยเขาให้ความกว้างมาถึง118องศาก็จะทำให้เราเก็บเฟรมได้กว้างขึ้นนั่นเองนอกจากนี้เขายังมีโหมด AI Portrait แล้วก็มี Night Mode ด้วยนะครับทำให้เวลาเราถ่ายภาพหรือว่าถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยคมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของหน้าจอรุ่นนี้กันบ้างนะครับรุ่นนี้จะให้หน้าจอความกว้างมาที่ 6.43 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับผมความละเอียด Full HD Plus ซึ่งใส่ความกว้างของสีมาแบบ DCI P3 และที่สำคัญในจอรุ่นนี้นะครับมีโหมดต่างๆที่ช่วยให้ดวงตาเราเนี่ยสบายตามากยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้จอรุ่นนี้นะครับอย่างเช่นโหมดการอ่านหรือว่าการตัดแสงสีฟ้าและ Mi Note 10S นะครับจะมาพร้อมกับลำโพงคู่ที่มีระบบเสียง Hi-Res Audio มาให้ด้วยนะครับแน่นอนว่าจะทำให้เราเนี่ยรับชมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นโอเคมาดูในส่วนของหน่วยประมวลผลของรุ่นนี้กันบ้างนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยจะเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G95 นะครับแน่นอนว่าเป็น CPU Gaming สัญญาณนาฬิกานะครับวิ่งที่ 2.05 GHz มาพร้อมกับ GPU เนี่ยให้มาถึง900 MHz เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้นะครับ Helio G95 เนี่ยมีความแรงประมาณ Snapdragon 765เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับราคา 7,000 กว่าบาทก็เล่นเกมได้อย่างแรงแล้วก็ลื่นมากๆเลยและมี Note 10S นะครับจะให้แรมมาที่ 8GB ความจุ 128GB นั่นเองในส่วนของแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่33วัตต์และเขาบอกว่าจะชาร์จจาก 0 ถึง 54% ได้ในระยะเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและก็หลังๆมานี้นะครับผมแบรนด์นี้เนี่ยใส่มอเตอร์สั่นที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นมาในมือถือของเขาด้วยนะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเวลาเราพิมพ์อะไรเนี่ยฟีลลิ่งมันจะดีขึ้นนั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับมีให้เราเลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับมีสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดำนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าสีฟ้าเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็น Love at First Sight เลยนะครับผมตามสโลแกนเขาที่ด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับผมกับราคาเพียง 7,499 บาทนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดไปซื้อใน Shopee เนี่ยผมเห็นราคา 7,099 บาทด้วยนะเริ่มต้นที่ 7,000 เท่านั้นเองนะครับผมบวกเงินอีก99บาทได้รุ่นนี้แล้วนะครับผมเป็นรุ่นที่เล่นเกมได้แรงมากๆนะครับผมหน้าจอดีแล้วก็ชาร์จเร็วมากๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปเลยนะครับผมรุ่นนี้ดีมากๆมาถึงรุ่นที่2ของวันนี้นะครับ Realme NARZO 20 Pro ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นอกจาก CPU จะแรงมากๆแล้วยังให้ระบบชาร์จเร็วมาแรงมากๆด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยสเปคโดยรวมเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆนะครับผมกับราคาเพียง 7,299 บาทเท่านั้นเองสำหรับ Realme NARZO 20 Pro เนี่ยที่เขาเน้นมาหลักๆเลยก็คือเรื่องของความเร็วในการชาร์จนั่นเองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยให้ความแรงในการชาร์จมาถึง65วัตต์ด้วยกันนะครับผมเราสามารถชาร์จจาก 0 ถึง 100% เนี่ยได้ในระยะเวลาเพียง38นาทีเท่านั้นเองซึ่งแบตที่เขาให้มาเนี่ยให้มาถึง 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแน่นอนว่าเราสามารถใช้งานได้ทั้งวันและราคาเท่านี้นะครับ 7,000 ต้นๆเนี่ยได้ชิปเซต MediaTek Helio G95 นะครับก็เหมือนตัวได้ Mi Note 10S นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ทรงพลังอยู่แล้วนะครับผม CPU ในรุ่นนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผม
รุ่นนี้มีอย่างหนึ่งที่ดีกว่า Redmi Note 10S แน่นอนกันก็คือเรื่องของระบบระบายความร้อนแบบคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองก็เลยทำให้โดยมี NASO 20 Pro เนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นถึง 8.6% รุ่นนี้จะให้แรมมาที่ 8GB นะครับความจุที่ 128GB นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้หน้าจอแบบ Ultra Smooth นะครับผมความแรงที่ 90Hz ซึ่งตัวจอเขานะครับจะเป็นจอ IPS LCD ขนาด 6.5 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ยังครอบกระจกกันรอย Corning Gorilla Glass มาให้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันไหนนะโอเคมาดูในส่วนของกล้องในรุ่นนี้กันบ้างนะครับกล้องในรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันนะครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซลจะมีเลนส์มุมกว้างนะครับให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์ขาวดำพร้อมกับเลนส์มาโครนะครับผมอย่างละ2ล้านพิกเซลตัวเลนส์48ล้านพิกเซลเนี่ยทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงมากๆนะครับถึง 6,000 คูณ 8,000 เลยและก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับกล้องในรุ่นนี้มากมายเลยนะครับอย่างเช่น Super Night Scape นะครับผมที่จะทำให้เราถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยได้สวยและก็คมชัดมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะให้มาที่16ล้านพิกเซลก็จะเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูด้านบนซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งกล้องหน้าจากทาง Realme เนี่ยก็แน่นอนว่าถ่ายออกมาได้สวยคมชัดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชัน AI แล้วก็โหมดวิตี้ต่างๆเนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยดูสวยขึ้นไปอีกสเปคอื่นๆนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้ช่องใส่การ์ดใส่ซิมมาเราทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับก็คือใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่ SD card ได้สูงสุดถึง256GB นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องพร้อมปุ่มสแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับกับราคาเพียง 7,299 บาทนะครับถ้าดูสเปคต่างๆที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าเออเขาให้สเปคมาดูเหนือกว่า Redmi Note 10อยู่นิดหน่อยนะครับผมอย่างเช่นในเรื่องของหน้าจอ 90Hz นะครับระบบความแรงของการชาร์จเนี่ยให้มาถึง 65 วัตต์เมื่อเทียบกันกับรุ่นก่อนจะพูดกันจริงๆก็คือมันก็แลกกันหมัดต่อหมัดนะเนาะเพราะว่ารุ่นนั้นเนี่ยให้กล้องมาที่ความละเอียดเยอะกว่าแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะกว่านะครับผมก็ต้องลองเลือกดูนะครับว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันโอเคมาถึงในรุ่นที่3ของวันนี้นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A32 4G นั่นเองนะครับคือ A32 เนี่ยจะมีรุ่นที่เป็น 4G แล้วก็รุ่นที่เป็น 5G นะครับซึ่งรุ่นที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นรุ่น 4G นั่นเองสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของหน้าจอแล้วก็เรื่องของกล้องแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมกับราคาเพียง 7,499 บาทมาดูในส่วนของหน้าจอรุ่นนี้กันก่อนเลยนะครับผมจอของ Samsung Galaxy A32 เนี่ยน่าจะเป็นจอที่สวยที่สุดของวันนี้เลยหรือเปล่าให้หน้าจอ Super AMOLED มานะครับผมความละเอียด Full HD Plus ความใหญ่ของหน้าจอเนี่ยให้มาถึง 6.4 นิ้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่า Super AMOLED เป็นจอที่สวยแล้วก็ให้สีสันที่งดงามมากๆนะครับผมแล้วก็ยังใส่หน้าจอที่ดูลื่นไหลด้วยนะครับถึง 90Hz ซึ่งเขาก็จะมีฟังก์ชัน Eye Comfort Shield มาให้ด้วยนะครับผมทำให้ช่วยถนอมดวงตาเราเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราดูคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยจะดันแสงสว่างได้สูงสุดที่800นิตมาดูในส่วนของกล้องในรุ่นนี้กันบ้างนะครับผมกล้องรุ่นนี้สูงสุดที่64ล้านพิกเซลเลยนะครับผม f1.8 มาพร้อมกับกล้องเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ8ล้านพิกเซลมีเลนส์มาโครแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์นะครับอย่างละ5ล้านพิกเซลจะสังเกตได้เลยนะครับว่าแบรนด์ Samsung เนี่ยเขาจะชอบใส่เลนส์เดปเซนเซอร์แล้วก็เลนส์มาโครเนี่ยให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับที่ใส่มาให้เพียงแค่2ล้านพิกเซลนะอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของ Samsung เลยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่20ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าที่สวยอยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ดีเท่าแบรนด์ที่เน้นกล้องหน้าโดยตรงแต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีแล้วแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่15วัตต์แต่ว่าเป็น15วัตต์ที่มี Adaptive Fast Charging นะครับผมมันเป็น AI ที่ช่วยตรวจจับแล้วก็ปรับค่าให้เข้ากับการใช้งานของคุณเพื่อที่จะทำให้เราใช้งานโทรศัพท์เนี่ยได้ยาวนานทั้งวันนะครับผมแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio G80 นะครับซึ่งเป็นเกมมิ่งรุ่นกลางๆนั่นเองนะครับผมเราสามารถใช้รุ่นนี้เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับผมรุ่นนี้ให้แรมมาที่ 8GB แล้วก็ความจุ 128GB ซึ่งเราสามารถใส่ SD card เพิ่มได้ถึง 1TB เลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีเกมบูสเตอร์นะครับผมช่วยทำให้เฟรมเรทมันสูงขึ้นแล้วก็ลดอุณหภูมิของตัวเครื่องลงด้วยนะครับอย่างชาญฉลาดเลยแล้วถ้าเกิดใครถามหาความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้จะให้สแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับ Samsung Galaxy A32
รุ่นนี้จะสนุนราคาอยู่ที่ 7,499 บาทนะครับก็แน่นอนว่าเป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของแบตอึดนะครับหน้าจอสวยสวยที่สุดแน่นอนนะครับผมในวันนี้เล่นเกมดีนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับผมใครชอบแบรนด์ Samsung เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยนะลองเข้าไปดูใน Shopee หรือ Lazada ได้เลยนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ไปดูมานะขายดีมากๆนะครับผมโอเคมาถึงรุ่นที่4ของวันนี้นะครับนั่นก็คือ Vivo Y31 รุ่นนี้จะมาพร้อมกับสโลแกนคมชัดทุกช็อตถ่ายสนุกตลอดวันแน่นอนว่าเน้นเรื่องกล้องแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เป็นหลักเลยนะครับมาดูที่ตัวหน้าจอของรุ่นนี้กันก่อนนะครับผมหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มาที่ 6.5 นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอแบบ Halo Full View Display นั่นเองความละเอียดใส่มาให้ที่ Full HD Plus นะครับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย Fun Touch OS เวอร์ชั่น11ใส่ Snapdragon 662มาให้นะครับผม GPU เป็น Adreno 610ก็ประมาณ1นะครับผมไม่ได้แรงมากเรียกได้ว่าเป็น CPU ระดับกลางๆใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับผมเล่นเกมก็คือพอเล่นได้นะเหมือนมือถือแบบราคาประมาณ 4,000-5,000 ทั่วไปนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องนี้อยู่แล้วไงรุ่นนี้นะครับในราคา 7,499 บาทเนี่ยเขาให้ RAM มา 8GB แล้วก็ความจุ 128GB นะครับผมพร้อมกับใส่ SD card ได้สูงถึง 1TB เลยนะครับมาดูในเรื่องแบตของรุ่นนี้กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่18วัตต์สามารถชาร์จจาก 0-70% ได้ใน1ชั่วโมงนะครับผมพร้อมด้วยเทคโนโลยี AI ในการตรวจจับนะครับผมว่าเราใช้งานยังไงก็ช่วยในเรื่องของการปรับแต่งให้เข้ากับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับ Samsung เลยนะแล้วก็เรื่องที่เขาเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับผมกล้องหลังที่เขาให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันนะครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซลยังใส่เลนโบเก้มาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือเลน Depth Sensor นั่นแหละที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนมาโครมาให้ด้วยนะครับผมสามารถถ่ายได้ใกล้ถึง4เซนติเมตรเลยนะครับสำหรับเลนซูเปอร์มาโครฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นซูเปอร์ไนท์แคมรานั่นเองนะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้คมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมี Stainless Night Filters นั่นเองนะครับที่ทำให้เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ในตอนถ่ายกลางคืนก็ตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับตัวภาพเนี่ยก็จะดูแบบสวยขึ้นเลยก็จะทำให้ภาพเราเนี่ยดูแตกต่างแล้วก็ดูแบบไม่ต้องไปนั่งแต่งเองอ่ะแล้วก็ที่เขาชูมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันการสั่นไหวแบบ EIS นั่นเองนะครับผมก็จะทำให้เวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะได้ภาพที่นิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมเขาให้ระบบเสียงแบบทรงพลังมาด้วยเพื่อที่จะให้เรารับชมวิดีโอนะครับผมหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยในอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราสามารถเพิ่มเสียงได้สูงถึง73เดซิเบลเลยนะครับผมพร้อมกับเสียงเอฟเฟคแบบซูเปอร์ออดิโอซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากทาง Vivo นั่นเองเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมภาพและเสียงที่ดียิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับกับราคาเพียง 7,499 บาทสำหรับ Vivo Y31 เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาเน้นมาในเรื่องของกล้องเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันนะครับแต่พอดูสเปคองค์รวมแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามือถือแบรนด์ Vivo เนี่ยเขาเน้นขายหน้าร้านนะครับผมไม่ได้เน้นขายออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้สเปคต่างๆเนี่ยมันก็สู้แบบ2รุ่นแรกไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับโอเคมาถึงในรุ่นสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ Oppo A74 5G รุ่นนี้นะครับมีสเปคหลายๆอย่างที่โดดเด่นมากๆนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้รองรับ 5G นะครับผมแล้วก็ให้กล้องมาถึง4เลนส์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ด้วยทั้งหมดนี้นะครับกับราคาเพียง 8,099 บาทแต่กระซิบว่ามันมีราคาที่ถูกกว่านี้นะและแน่นอนนะครับจุดเด่นหลักๆนะครับผมในรุ่นนี้ราคา 8,000 บาทเนี่ยเขาใส่ชิปเซตที่รองรับ 5G มาด้วยนะครับผมนั่นก็คือ Snapdragon 480นั่นเองและหลายๆคนเนี่ยพอเห็นว่ามันเป็น Snapdragon เลข4ขึ้นอย่างเงี้ยมันจะแรงเหรอโหต้องบอกเลยนะครับว่า Snapdragon 480เนี่ยเป็น CPU ที่แรงน้องๆ Snapdragon 732G เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย Snapdragon 480แรงแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับผมแล้วก็การรองรับ 5G ซึ่งรุ่นนี้นะครับในราคาประมาณ 8,000 บาทเนี่ยจะให้ RAM มาที่ 6GB บวกกับความจุ 128GB นะครับผมแน่นอนว่าคือรุ่นไหนที่รองรับ 5G เนี่ย
เขาต้องตัดสเปคบางอย่างออกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้แรม8มานะครับผมเอาเป็นแรม6ไปก่อนละกันแล้วก็รองรับ 5G นั่นเองนะครับมาดูในส่วนหน้าจอของรุ่นนี้บ้างนะครับแน่นอนว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาชูจุดเด่นมาเหมือนกันนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นจอ IPS LCD นะครับขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็ใส่ความลื่นไหลของหน้าจอเนี่ยให้มาที่ 90Hz ด้วยกันและก็ยังมี AI Eye Comfort นะครับผมที่ช่วยในเรื่องของดวงตาเรานั่นเองนะครับผมทำให้เราใช้งานได้อย่างสบายตามากยิ่งขึ้นในส่วนของแบตนะครับในรุ่นนี้ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมใส่ระบบชาร์จเร็วมาที่18วัตต์นั่นเองแล้วก็เป็นรุ่นที่มีโหมดประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะด้วยนะครับผมในการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็จุดเด่นหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับผมกล้องรุ่นนี้เนี่ยให้มาถึง4เลนด้วยกันสูงสุดที่48ล้านพิกเซลมีเลนอัลตราไวด์ให้มาที่8ล้านนะครับแล้วก็มีเลนเดปธ์เซนเซอร์กับเลนมาโครอย่างละ2ล้านพิกเซลนั่นเองมี AI Scene Enhancement นะครับผมเวอร์ชั่น 2.0 ที่ทำให้เราสามารถระบุฉากได้ตามต้องการมี AI Beautification ด้วยนะครับผมที่ทำให้เราเนี่ยดูดีในทุกสถานการณ์และที่สำคัญเนี่ยมี Ultra Clear 108ล้านพิกเซลที่ทำให้ภาพเนี่ยมันคมชัดได้เหมือนกล้อง108ล้านเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดเนี่ยฟังก์ชันนี้น่าจะรวมหลายๆภาพเข้ามาด้วยกันนะครับผมทำให้ภาพเนี่ยดูคมชัดมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้นะครับกับราคาเพียง 8,099 บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปซื้อใน Shopee เนี่ยผมแอบเห็นว่ามีราคาประมาณ 7,799 บาทด้วยนะครับสำหรับ Oppo A74 5G เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับสเปคต่างๆที่เขาใส่ให้เรามานะครับผมแน่นอนว่าเขาเน้นในเรื่องกล้องสวยงามอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังแต่ว่าหลักๆเลยนะครับลงรุ่นนี้รองรับ 5G นะครับแบตอึดนะครับผม 5,000 มิลลิแอมป์หน้าจอสวยแบบลื่นๆเลยนะครับ 90Hz กล้องหลัง4เลนส์นะครับผมถ่ายได้สวยสดงดงามอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของ Oppo A74 5G นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบรุ่นไหนเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยนะครับไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้เช่นกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจมือถือ 5G เนี่ยจะบอกว่ามีรุ่นราคาที่ถูกกว่านี้หลายๆรุ่นเลยนะครับตอนนี้มีให้เลือกหลายรุ่นมากๆเลยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่ราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทด้วยนะครับผมสำหรับมือถือ 5G นะแต่เดี๋ยวเป็นว่าผมจะเอามาแนะนำอีกทีหนึ่งละกันว่ามือถือ 5G ตอนนี้มีรุ่นไหนราคาไหนกันบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย